วิธีการฟิลเตอร์เพื่อกรองข้อมูลที่กล่าวในข้างต้นเหมาะสำหรับใช้สำหรับในการค้นหาและแทนที่ข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลมีจำนวนเรคคอร์ดไม่มากนักนะคะก็คืออยู่ในระดับประมาณหลักร้อยหรือหลักพันเรคคอร์ดเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการดังกล่าวนะคะในการตรวจสอบข้อมูลในการฟิลเตอร์แล้วก็ดูเพื่อค้นหาแล้วก็แทนที่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเรามีจำนวนเรคคอร์ดเป็นจำนวนมากนะคะในการที่เราจะค้นหาและแทนที่ข้อมูลยังขอแนะนำว่าให้ไปใช้ที่เมนู Edit เหมือนเดิมนะคะเลือกไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกไปที่ Replace ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะค้นหาคำว่า M แล้วก็ต้องการแทนที่ด้วยคำว่า Mail นะคะเราสามารถใช้วิธีการค้นหาแล้วก็แทนที่ด้วยวิธีการนี้จะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่ามีฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราจะแทนที่ทีละคำหรือว่าแทนที่ทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลที่มีปริมาณมากนะคะเราสามารถเลือกใช้วิธีการ Replace All ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้เราสามารถสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากได้ไงล่ะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาการแทนที่และการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากในเรื่องของการใช้ฟิลเตอร์นอกจากนี้แล้วค่ะในส่วนของฟิลเตอร์นะคะยังจะมาช่วยเราในเรื่องของการกรองข้อมูลที่เราสนใจในกรณีที่เรามีข้อมูลที่เราสนใจแล้วเราได้มีการไฮไลท์หรือว่ากำหนดสีให้กับข้อมูลเอาไว้นะคะอย่างตอนนี้เราเห็นว่าข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสนใจเราก็ไฮไลท์ด้วยสีเอาไว้หนึ่งสีนะคะหรือว่าเราไฮไลท์ในส่วนของข้อมูลเรคคอร์ดนี้เอาไว้ว่าเรคคอร์ดนี้เป็นเรคคอร์ดที่เราสนใจแล้วต้องการที่จะติดตามเขานะคะในกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องการจะติดตามเขาเป็นพิเศษโดยเราไฮไลท์ด้วยสีส้มใช่ไหมคะอันนี้คือกลุ่มของข้อมูลที่เราสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะเอาไว้ใช้ในการดูแล้วว่าเป็นข้อมูลที่เราสนใจที่เราต้องการจะติดตามหรือถ้าเกิดในอันดับที่เรามาเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะติดตามในเป็นอันดับที่2นะคะเราไฮไลท์ด้วยอีกสีหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะไฮไลท์ข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อเราไฮไลท์ข้อมูลต่างๆเอาไว้ด้วยสีต่างๆแล้วเนี่ยในส่วนของฟิลเตอร์ยังสามารถจัดการในเรื่องของการกรองข้อมูลเฉพาะสีได้ด้วยค่ะเรามาดูนะคะว่าทำได้ยังไงบ้างเลือกไปที่ฟิลเตอร์ค่ะในส่วนนี้เราสามารถฟิลเตอร์ by color นะคะโดยเลือกตามสีได้เห็นไหมคะว่าสีที่เรากำหนดเอาไว้มีอยู่2สีก็คือสีส้มแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมคะเราสามารถฟิลเตอร์ดูเฉพาะที่เป็นสีเหลืองได้นะคะหรือฟิลเตอร์เฉพาะส่วนที่เป็นสีออเรนจ์ตามที่เราต้องการได้เลยเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถทำงานกับข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าฟิลเตอร์เป็นตัวที่เข้ามาช่วยให้เราสามารถจัดการในเรื่องของการกรองข้อมูลแล้วเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ในเรื่องของการแทนที่ในเรื่องของการเลือกหรือกำหนดระดับความสำคัญของข้อมูลได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของ Ribbon Data ตะกี้ได้พูดถึงเรื่องของการซอร์ตข้อมูลนะคะถ้าเราต้องการจะจัดเรียงข้อมูลตามอายุนะคะโดยจัดเรียงอายุจากน้อยไปหามากก็เลือกจาก smallest to largest นะคะแล้วก็คลิกโอเคจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าข้อมูลจะถูกจัดเรียงตามอายุตั้งแต่อายุน้อยที่สุดไปจนถึงอายุมากที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากกันแล้วใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าต่อให้องค์กรธุรกิจของท่านมีข้อมูลปริมาณมากแค่ไหนก็ตามนะคะท่านก็จะสามารถจัดการกับข้อมูลดังกล่าวได้และเลือกข้อมูลที่สนใจนะคะมาใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมคะสำหรับในหัวข้อถัดไปที่เราจะศึกษาเรียนรู้กันในบทนี้ก็คือการสร้างและปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆเป็นหัวข้อที่จะทำให้ท่านสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆขององค์กรธุรกิจผ่านทางโปรแกรม Excel ไงล่ะคะอย่าลืมไปติดตามและรับชมกันนะคะ